ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนักข่าวพลเมือง ซีรีพอร์เตอร์กับวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ในวันพรุ่งนี้ภาคประชาชนและนักวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือจะรวมตัวกันจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นและจะมีการแถลงการถึงข้อเสนอการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันที่เกิดขึ้นนะคะภายใต้การตั้งคำถามที่ว่า10ปีในหมอกควันถึงเวลาปฏิรูปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้หรือยังวันนี้นักข่าวพลเมืองจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังมุมมองจากนักวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือเกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นค่ะแม้สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือระยะ 1-2 วันนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากมีลมพายุพัดผ่านให้บางพื้นที่ได้มีอากาศหมุนเวียนแต่ค่าฝุ่นละเอียดโดยเฉลี่ยยังคงเกินกว่ามาตรฐานซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ถ้าในระยะเวลานานๆคือเราเจอหลายๆวันเจอหลายๆเดือนเจอเข้าไปหลายๆปีมันสะสมมันเป็นผลสะสมเมื่อเราฝากธนาคารไว้ครับเขาทำให้ร่างกายเราเนี่ยภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนเกิดขึ้นทำให้กลายเป็นโรคหอบหืดเพิ่มขึ้นทั้งที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคหอบหืดอยู่แม้ไม่ได้สูบบุหรี่ก็เป็นโรคถุงลมป่องพองได้เพราะฉะนั้นคนที่เสี่ยงที่สุดก็คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนี่แหละครับที่เจอปีละ3-4 เดือนมาตลอดแล้วพวกนี้เขาอยู่เขาไม่มีที่ไปเขาไม่เหมือนนักท่องเที่ยวเขาก็จะมีความเสี่ยงในระยะยาวซึ่งไม่ค่อยมีการพูดถึงกันเลยส่วนสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาและแอ่งกระทะกับการขยายพื้นที่ทำการเกษตรแบบเกษตรพันธสัญญาเป็นจำนวนมากอาจเป็นปัจจัยสำคัญของปัญหานี้แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเดียวที่ต้องมีการแก้ไขค่ะโดยนักวิชาการเสนอว่าภาครัฐเอกชนและประชาชนต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดการปัญหาหมอกควันอย่างเป็นระบบอากาศที่นิ่งทำให้การเคลื่อนที่ของมวลอากาศเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นการเกิดมลพิษก็จะถูกกักบริเวณได้ง่ายนะคะรวมทั้งความกดอากาศสูงในช่วงนี้นะคะที่จะทำให้มลพิษเนี่ยถูกกักในตัวเมืองแล้วก็เราต้องไม่ลืมในเรื่องของภูมิประเทศค่ะที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเราเนี่ยเมืองต่างๆเนี่ยมักจะอยู่ในแอ่งนะคะซึ่งมีภูเขาล้อมรอบแอ่งเนี่ยมันมีสภาพที่เอื้อมหน่วยในการก่อให้เกิดการกักของมลพิษนะคะเพราะว่าอากาศไม่ระบายความกดอากาศสูงทำให้มลพิษเนี่ยถูกกักตัวอยู่ในแอ่งแล้วก็ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบนะคะในช่วงที่มีสถานการณ์การเผามากๆนะคะวิธีการที่น่าจะเหมาะสมก็คือลงไปทำกับเกษตรกรหรือทำเกษตรกรว่าเขาสามารถจะใช้วิธีการอะไรได้มันน่าจะมีตั้งหลายวิธีไม่ใช่มีวิธีเดียวนะคะวิธีนี้เขารับได้มันก็ยั่งยืนแต่ถ้าวิธีนี้เขารับไม่ได้แต่ที่อื่นอาจจะใช้ได้นะมันก็ไม่ยั่งยืนสำหรับตรงนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะแบ่งเป็น2ประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกก็คือประเด็นมันเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดความน่าจะเป็นของมันก่อนการลดความน่าจะเป็นทำอย่างไรในทางต่อไปเช่นเราไปคุมฝนไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเทวดาท่านไปแต่สิ่งไหนที่มนุษย์ควบคุมได้เราก็คือเข้าไปควบคุมเหตุของมันก็คือพฤติกรรมของคนอยู่ร่วมกับป่าอันที่สองก็คือถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอิมแพคที่มันเกิดขึ้นมันจะมีที่เกี่ยวหรือว่าจะลดยังไงคืออย่างน้อยเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจแล้วไม่ทุกคนนะที่มีเงินไปซื้อเครื่องกรองอากาศทุกคนที่มีซื้อเงินไปซื้อไอ้หน้ากากปิดอ่ะปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกแต่คำถามที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนี้คือจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจากทุกภาคส่วนได้อย่างไรทีมข่าวพลเมืองรายงานและในวันพรุ่งนี้นอกจากจะมีการพูดคุยถึงสาเหตุของการเกิดหมอกควันอย่างเป็นระบบยังจะมีการพูดคุยถึงข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายและการแก้ไขนโยบายจัดการปัญหาหมอกควันอย่างจริงจังด้วยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ค่ะและสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ